ปิดตัวแล้วที่จีน Realme Q3T สมาร์ทโฟน 5G ชาร์จชิปซัดร้อน 778G ให้แรม 8GB เพิ่มได้อีก 5GB กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแบต 5,000 มิลลิแอมป์ในราคาเริ่มต้น 1,700 บาทสุดทั้ง Realme ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Realme Q3T ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีหน้าจอแสดงผลแบบไร้ขอบแบบเจาะรูใช้ชิปประมวลผลรองท็อปและแบตเตอรี่ขนาดจุใจในราคาเริ่มต้น 1,700 บาทสมาร์ทโฟนรุ่น Realme Q3T มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด 6.6 นิ้วความเร็วระดับ Full HD Plus มีพื้นที่การแสดงผลเมื่อเทียบกับตัวเครื่องระดับ 90.8% พร้อมค่าความสว่างสูงสุด600นิตใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 778G ให้แรมมาแบบ LPDDR4X ที่ 8GB สามารถเพิ่มความจำแรมเสมือนได้อีก 5GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 2.2 ให้มาที่256GB บนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 2.0 นักแตกแก่กล่องเลยครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว48ล้านพิกเซลกล้องเดฟความเร็ว2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเร็ว2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว16ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G รองรับบลูทูธ 5.1 รองรับ Wi-Fi มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือ Nebula และ Night Sky Blue ไฮแบตเตอรี่มีที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว30วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Realme Q3T มีราคาอยู่ที่ 2,099 หยวนหรือประมาณ 1,700 บาทและจะเริ่มวางจำหน่ายที่จีนเร็วๆนี้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ